เอาแน่นอนค่ะแอฟพี่ว่าแม่ทุกคนก็ต้องคิดแบบนี้ค่ะคือเราไม่ใช่ตัวคนเดียวใช่ไหมคะคือถ้าอย่างที่เคยบอกคือเมื่อก่อนนี้ถ้าตัวคนเดียวเป็นคนแบบอะไรก็ได้อยู่แล้วไม่ค่อยใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เราก็ต้องมองอนาคตเรื่องลูกด้วยก็เป็นอย่างนั้นนะคะอย่างที่คุณสงการบอกก็เป็นการพูดคุยกันก็ยังติดขัดที่การคุยเนี่ยนี่แหละค่ะหมายถึงว่าการจะทำอะไรสักอย่างนึงมันก็ต้องมีการตกลงกันทั้งสองฝ่ายซึ่งตรงนี้แอฟก็เข้าใจค่ะโหสินสมรสหมื่นล้านอะไรเงี้ยหรอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ก็แอฟพร้อมนานแล้วนะแต่ว่าตรงนี้อย่างที่บอกค่ะแอฟเดี๋ยวจะไปแบบนั่นเลยจะไปกดดันคุณสงการเขาก็อย่าเลยค่ะก็คืออยากให้มันจบลงด้วยดีหมายถึงว่าสรุปแล้วได้เซ็นสัญญาที่โอเคทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยค่ะไม่อยากค่ะ